มีหน้ากับน้องเปิดร้านอยู่แถวนี้น้องชื่ออะไรครับน้องชื่อโจ๊กโจ๊กโจ๊กไหนโจ๊กโจ๊กอะไรอ่ะหมูกระโจ๊กทุกคนอะไรอ่ะเนี่ยดูสองขานี่เฮ้ยในร้านมีอะไรอ่ะฮะไหนอันนี้คือเนื้อแดดเดียวเป็นเนื้อวากิวทำไมอ่ะหนุ่มญี่ปุ่นอ่ะวากิวไงเนื้อวากิวพี่โจพูดภาษาญี่ปุ่นได้หรอพี่โน่คอนเนสทำไมคานะคอนเนสนี่มาด่าคานะจะมาน่ะเงี้ยนี่เป็นเท่าเทียมตอนนี้เท่าเทียมจ๊อกครับพี่ร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงหน้าร้านใหม่เนี่ยรูปกูเป็นชิบูย่าเฮ้ยอะไรนะหมาอะไรนะชิชิสุชิสุชิบูย่ามาจากไหนวะตอนที่ไปที่บันไดแดงอ่ะเฮ้ยทำไมลิ้นพันกันวะที่นั่นมันน่ากลัวแล้วก็หลอนมากแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกๆไหมไม่แต่หนูอยากดูอันนี้สงสัยอันนี้เป็นซีเครตเลยนะครับขอแรงบันดาลใจในการไว้ผมทรงนี้หน่อยขอแรงบันดาลใจในการไว้ผมทรงนี้หน่อยเอาละค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้าซอยราซาน11กันมาแล้วนะคะต้องบอกเลยว่ามีหน้ากับน้องน้องคุณน้องเปิดร้านอยู่แถวนี้น้องชื่ออะไรครับน้องชื่อโจ๊กโจ๊กโจ๊กไหนโจ๊กโจ๊กอะไรอ่ะหมูกระโจ๊กเราไปกินกันแล้วอ่ะเปิดร้านอะไรนะคาเบียโอ้นี่เขาแต่ถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะคาเบียเฮ้ยแล้วตอนนี้นะครับเราจะพามาชมนะครับว่าตอนนี้สวัสดีค่ะคุณพี่อยู่แถวนี้เหรอคะอยู่ตรงนี้เหรอคะโหอยู่ตรงตึกตรงนี้เหรอคะเดี๋ยวไปถ่ายพี่ครับเคยไปร้านพี่โจ๊กไหมคะเคยไปบ้างครับเคยไปบ้างใช่ไหมคะน่าจะไปบ่อยนะคะดูหน้าตาคุณพี่น่าจะขี้มองนิดนึงนะหยอกล้อเล่นค่ะอ้าวแล้วไปถ่ายกับพี่เขาทำไมแก้หยอกเอาเอ็มจีหรอคะเคยเห็นเฉยๆเราก็ต้องแวะนิดนึงก็อยู่ในซอยมืดๆอ่ะเฮ้ยทุกคนดูสองขานี่สองขาแบบสูงๆเอาล่ะแกจะชนกูแล้วล่าสุดพูดถึงมันจะหลอนดีไหมเนี่ยรถเต็มไปหมดเลยมันก็เยอะอยู่นะเป็นซอยที่คึกคักมากครับนี่กล้องอยู่นี่มึงคุยอะไรครับเป็นอะไรที่แบบคึกคักสุดๆเลยครับมาช่วยเขาหน่อยอุดหนุนไงเด็กเพิ่งโตเด็กกำลังมาเด็กมันกำลังห้าวนะกำลังห้าวหมายถึงเขาเหรอแล้วเนี่ยเฮ้ยในนั้นมีอะไรอ่ะฮะอะไรไหนไม่เห็นหรือไงเห็นไหมไปร้านเอาล่ะทุกคนและตอนนี้เราก็เดินมาถึงหน้าร้านของน้องโจ๊กแล้วน้องโจ๊กอ่ะเข้ามาไปไหนอันนี้ร้านพี่โจ๊กใช่ทำไมร้านเขามันเงียบๆมืดๆขนาดนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยวงเวงอ่ะทำคอนเซปต์ไหนกันเนี่ยงงเฮ้ยสาวมีสาวมานั่งอยู่ตรงนี้อุ้ยขอดูหน้าหน่อยได้ไหมจ๊ะน้องสาวสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าเชื่อว่าคุณผู้ชมครับ และตอนนี้คุณได้อยู่ที่ร้านบาโอซิลิสซึ่งเขาว่ากันว่าที่นี่อาจมีพลังงานอะไรบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ณที่แห่งนี้ก็เป็นได้เฮ้ยเสียงนี้ใช่เลยหมอกิจคอนเฟิร์มเฮ้ยพี่โจ๊กสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโจ๊กเป็นยังไงบ้างครับโอ้เปิดร้านเป็นยังไงบ้างเนี่ยล่มลื่นดีนะครับโอ้ก็สไตล์แคมป์นั่งสบายๆเป็นร้านคราฟต์เบียร์ฮะแล้วทำไมน้องโจ๊กมาเปิดร้านที่นี่ล่ะอ๋อค่าเช่าถูกครับพี่ไม่มีอะไรงานมากมายเลยถ้าติดถนนมันแพงพี่อ๋อถือว่าแล้วจุดประสงค์ที่เปิดนี่เปิดทำไมอ่ะเล่าให้ฟังเลยคือจริงๆแล้วเป็นคนชอบดื่มเบียร์โอ้ก็หน้าตาพี่ก็บ่งบอกอยู่พอดื่มเบียร์บ่อยแล้วเมียด่าดื่มเบียร์บ่อยเมียด่าเปิดร้านเบียร์แม่งพอเปิดร้านเบียร์เสร็จปุ๊บเราจะดื่มวันไหนก็ได้เพราะว่าเรามาทำงานเราก็ต้องมากินกับลูกค้าอ๋อนี่เป็นไงเหตุผลมีเหตุผลเหตุผลดีมากเลยนะดูไว้นะน้องๆ นี่คือหน้าตาของคนที่กินเบียร์บ่อยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตามโอ้ถ้าซูมขนาดนี้สิงกูเลยสิงถ้าซูมงี้สิงกูเลยดีกว่าเอ้ยน้องโจ๊กครับขอดูหน่อยซิว่ามีอะไรกินบ้าง
โอ้โหไม่ต้องมาขอดูอะไรหรอกพี่มึงบอกว่าจะมาหาก็เตรียมกับข้าวไว้ให้นี่ไงรู้ว่าพี่ฟังจะมาหาไงครับพี่ก็ต้องเตรียมของกินไว้ให้ไงครับพี่มากต่อไปนี้นะโด่งดังมีชื่อเสียงเยอะแยะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอต้องพูดยังไงเสียงต้องช้า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 เออคุณผู้ชมครับและตอนนี้ซากศพทั้งหลายได้อยู่ตรงหน้าเราแล้วไม่แน่ว่าลวงวิญญาณซากศพเหล่านี้อาจจะมาทักทายพวกเราทั้งรูปรสกลิ่นเสียงก็เป็นได้วิญญาณเฟนฟายวิญญาณอ๋อเฟนฟายเป็นวิญญาณมันฝรั่งวิญญาณมันฝรั่งโอ้ยามันฝรั่งอร่อยมากเลยเฮ้ยและนี่คือของกินทั้งหมดที่ร้านของน้องเหรอคะน้องโจ๊กครับพี่ฟางครับคืออย่างนี้เรามีเท่านี้ตั้งใจแรกเลยคือแบบก็มากินเบียร์อยู่ๆลูกค้าถามมีอะไรกินไหมอ่ะไม่มีของกินก็ต้องเป็นกับแก้มเออไม่มีถามหาจนต้องหาก็เลยเนี่ยได้ประมาณนี้อุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะถือว่าโจ๊กต้องชอบแน่ลูกชุบร้านนี้อร่อยมากมันหล่นแล้วอย่าไปให้มันกินนะมันหล่นแล้วนั่นลูกชุบร้านนี้อร่อยมากอ่ะลูกชุบนี้มันแสบปากแล้วนะไงโอ้กินเหม็นพริกขึ้นมาแบบหึงเลยอ่ะเหม็นไหมกินเหม็นไหมเหม็นเหม็นพริกเหม็นตัวพี่น้ำมันอ๋อน้ำมาวางไว้ตรงนี้เออมันหมดแล้วไอ้น้ำแบบเนี้ยใช่เขาไม่กินกูซอสก็ได้นะซอสก็ได้นะหลายอย่างเลยอ่ะแต่ว่ามีซิกเนเจอร์ที่คุณแม่ของน้องโจ๊กเนี่ยเป็นคนทำใช่ไหมคะอันนี้คือหมูส้มครับหมูส้มเหรอคะพี่ฟางลองกินดูหมูส้มไม่ได้ถึงเรื่องการจีบไปแล้วมันมาแล้วเด็กมันมา Oh my god Oh yes my god Oh yes my god อันนี้เป็นหมูส้มซึ่งหมูส้มเนี่ยมันจะเป็นอาหารอีสานครับซึ่งเป็นอาหารอีสานที่ร้านอาหารอีสานไม่ได้ขายกันไม่ค่อยขายกันมันจะเป็นแบบเหมือนกันแบบโฮมเมดอะเป็นไรเนี่ยดูแบบดูสั่นๆเก่งๆมันก็ซิงกับคราฟต์เบียร์ของเราซิงกับคราฟต์เบียร์ของเราคือคราฟต์เบียร์มันคือเป็นงานที่แบบโฮมเมดเหมือนกันเป็นการทำเองที่ไม่ใช่แบบธุรกิจใหญ่โตปกติเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยไอความมันของมันน่ะคนจะกัดทิ้งแต่พอมันส้มแล้วมันเปรี้ยวเนี่ยมันกินได้ทั้งมันเลยใช่เป็นไงมันอร่อยหนุบปกติปกติฟางเป็นคนเอามันไหมเอามันมากอ๋อชอบมันคือเอามันเสมอจะได้รู้ไว้อยากลองกินเอาทีละอย่างสิแล้วกูจะไปแนะนำอะไรถูกอันนี้คือไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานไส้กรอกอีสานเนี่ยเป็นไส้กรอกอีสานคุณตวงคุณตวงของพี่ปิ๊งอร่อยอ๋อพี่ปิ๊งคุณตวงไงอร่อยเปรี้ยวใครวะพี่ปิ๊งไงพี่ปิ๊งผมยาวๆอ่ะผมสั้นยาวแหละแล้วเขาบอกว่าอ้วนอ่ะผอมเลยโหแล้วเขาดำๆขาวเจ๊กเลยหน้าเจ๊กชิบหายเลยคนละคนกันแล้วเออพี่ปิ๊งพี่ปิ๊งที่เมื่อก่อนเคยอยู่เดอะสแน็คอ่ะไม่รู้พูดได้ป่ะนะเออไม่รู้แล้วก็อันนี้ไส้อั่วเป็นไส้อั่วคุณตวงเหมือนกันเหรอกินดูก่อนครับเป็นไงครับพี่บางเป็นไงครับอร่อยนะครับแดกกล้องไปเลยครับผมขนาดนี้แดกกล้องไปเลยจริงๆถ้าขนาดนี้แดกกล้องไปเลยอร่อยเมื่อเราพอกินอย่างนี้ปุ๊บว่าคอแห้งอยากกินน้ำแก้ขมวยอ่ะได้เฮ้ยต้องกินขมวยแล้วอยากกินน้ำแก้ขมวยเดี๋ยวคนดีเอาเฮ้ยพวกมึงถ่ายอะไรกันเนี่ยอาหารกูยังไม่เสร็จเลยแล้วมึงยังไปเอาแก้ขมวยแล้วอะไรเขาถ่ายอะไรกันเนี่ยนี่11ปีของวงการบันเทิงของผมคือเขาไม่เคยทำอย่างนี้กับผมเลยนี่พวกมึงทำอะไรกันอยู่เนี่ยน้องโจ๊กน้องยังต้องเรียนรู้อีกเยอะโอเคครับพี่สิ่งที่หนูเดินเข้ามาแล้วหนูเห็นเนี่ยอะไรครับเนี่ยนี่มันมาร์คซักเกอร์เบิร์กอ๋อมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยที่มีมาร์คซักเกอร์เบิร์กคนสงสัยกินน้ำไหมกินน้ำไหมไม่เป็นไรหายละที่มีมาร์คซักเกอร์เบิร์กเพราะว่าคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องเอามาร์คซักเกอร์เบิร์กมาไว้คนไทยเวลาเราบูชานับถือใครก็จะมีกรอบรูปประมาณนี้ใช่กรอบรูปประมาณนี้ซึ่งเราบูชามาร์คซักเกอร์เบิร์กเรานับถือเขาเป็นก๊อดแต่เพจพี่โดนแบนนี่ไอ้มาร์คนี่แหละแบนก็เพราะไอ้เหี้ยนี่แหละ วันไหนขายดีเราก็จะมีแบบพวงมาลัยดอกไม้ไว้บูชาแปลกๆนะบูชาหนึ่งดอกของเกิดป่ะ15 ดอก 15 ดอกลำลึกบุญคุณของเขาพี่ฟางโกะเนี่ยบอกว่าร้านเนี่ยมันลับมันหาไม่เจอแต่ร้านเนี่ยทำให้คนเขาหาเจอเพราะว่า
ช้แอปของพี่มาร์คโอ้ต่อไปนี้นะพี่โจ๊กเอารูปฟังมาตั้งตรงนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่เทปนี้ออนไปอ่ะคนเข้ามามันเป็นเพราะว่าฟังโกะได้เลยเต้เดี๋ยวปิ้นรูปฟังโกะแล้วก็หากรอบรูปแบบนี้แล้วน้ำมันร้อนสันสปอนเซอร์หลักหรือเปล่าคนจะถามเสมอว่าร้านพี่มีน้ำมันร้อนสันไหมร้านพี่นี่มีน้ำมันร้อนสันไหมโอเคจัดให้ถามใช่ไหมกูก็จัดให้ก็แปะงี้จะแกะแล้วพนักงานบอกว่าพี่อย่าแกะเลยทำไมอ่ะถ้าแกะนะถ้าพี่ได้แกะนะมันเปิดแบบเมื่อไหร่นะไหม้เสื้อลูกค้ามั่วซั่วกันหมดเขาเองครั้งแรกที่ฟังเจอกับพี่โจ๊กอ่ะจะบอกให้ฟังก็โดนฟังก็โดนเฮ้ยเราเจอครั้งแรกโดนกันแล้วเหรอโดนน้ำมันร้อนสารอ๋อโอเคกางเกงกรอบไปเข้าเกียบอ่ะไม่พี่ก็คิดว่าพี่เมาพี่จำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่เว้นนะคนคนนี้บอกเลยเออโดนตบหัวโยกใช่โดนตบหัวโยกด้วยแต่โดนพี่คอยเย็นคอยเย็นเล่นเป็นไงอยู่วงการมา11ปีเออปีที่11ปีที่11กูตบผู้หญิงอ่ะเออเก่งป่ะล่ะแล้วเข้ามาทำอะไรเนี่ยเก่งหวยอ่ะเดี๋ยวให้ใครจะพูดทำไมนี่เอ้ยน้องแบมเพราะด้วยความที่เขาอยู่ร้านคราฟเบียร์เขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเก๊กฮวยแน่เบียร์สดของเรามีตัวไหนบ้างบอกพี่ฟางหน่อยของเรามี2ตัวค่ะจะมีเป็นเพลสเนอร์กับลิปคืออะไรเหรอคะเป็นลากเกอร์ทั้ง2ตัวค่ะลากเกอร์คืออะไรไม่ดิเพลสเนอร์คืออะไรไม่ผ่านไปไล่ออกเลยเพลสเนอร์คืออะไรพิลสเนอร์คืออะไรกลิ่นมันอะไรอ๋อพิลสเนอร์ฟิลของมันก็คือแบบว่าบางๆชิวๆแบบว่าหอมฮบแบบว่าขมแบบบางๆกินได้แบบชิวๆแบบว่าแบบฟิลแบบเบาๆนะตัวที่สองเป็นวิตอันนี้จะมีความแบบว่ารสชาติเขาจะมีวิติขึ้นมาอีกจะมีความอโรมาของเปลือกส้มแล้วก็สัมผัสแรกที่กินไปอ่ะจะมีความเป็นเม็ดผักชีค่ะใช่อมไว้ในปากมันจะเป็นเม็ดผักชีแล้วก็กลืนเข้าไปแล้วพอหายใจออกมามันจะเป็นกลับส้มเขาเรียกว่า after taste after taste เวลากินเก๊กฮวยที่นี่มันจะมีการปากแรกแล้วก็กลืนลงไปแล้วมี after taste ออกมาแล้วก็มีความซิตรัสก็คือแบบว่าความเปรี้ยวแบบพวกมะนาวพวกส้มเลยค่ะเป็นไงไอ้ร้านคราฟเบียร์เราเนี่ยมีโปรโมชั่นเก๊กฮวย yes เป็นไงตอนนี้จะมีโปร299 2ชั่วโมงค่ะบุฟเฟ่สามารถต่อเวลาได้อีกชั่วโมงนึง99บาทเองแล้วก็มีถ้าเกิดแบบใครว่ากินไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีโปรคุ้มให้อีกก็คือ5แถม1แก้ว79แก้วละ79บาท5แก้วแถม1แค่นั้นเองเออคุ้มมากซูมขนาดนี้สิงพี่เลยสงสารคนตัดชิบหายเลยโชคดีที่มีกล้องนี้เป็นไงไอ้กล้องนี้มันเป็นบล็อกอุ้ยอร่อยอ่ะกินกับมีงาช้างกับกุ้งไปมีงาพวกเราใส่เนื้อช้างลงไปเนื้อช้างอันนี้หอยจ้อหอยจ้อว้าดูใกล้ๆนี่ดูใกล้ๆโอ้โหนี่ดูอันนี้เป็นไงเอ้ยพี่ไม่สงสารคนตัดเลยพวกมึงถ่ายอะไรกันเนี้ยอันนี้คือเนื้อแดดเดียวเป็นเนื้อวากิวทำไมอ่ะหนุ่มญี่ปุ่นอ่ะวากิวไงเนื้อวากิวเออโกโบริโกโบริใช่โกโบริพี่โจพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะจริงเหรอคิโนะคอนัสทำไมคานะคอนัสนี่มาด่าคานะจะมาไงเงี้ยอันนี้คือบริสุทธิ์บริสุทธิ์อาจจะก็ได้ซื้อเมฆก็ได้สุนอก็ได้สกระวะโถกินเพียวๆก่อนมินเพียวๆก่อนปกติกินเนื้อป่ะเนี่ยอุ้ยรสชาติเหมือนเนื้อเลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยนี่กินกับอร่อยอร่อยอร่อยรสชาติดีมากแข็งไหมหรือว่าเหนียวหรือว่าเป็นไงคือมีคนเขาปวดฟันคุดนะแล้วมากินร้านเรานะเขาก็ดึงแบบฟังโกะเมื่อกี้นะฟันคุดหลุดเลยคือหลุดอ่ะแบบอ่ะปกติผ่าฟันคุด 5,000 ใช่ป่ะ100เดียว130บาท130บาทดึงปุ๊ดหลุดโอ้พี่ขอบคุณมากไม่ต้องมาอีกทีดึงปุ๊ดหลุดดึงไอ้ฟันบนหลุด4ซี่พอบอกอ่ะถ้าหลุด4ซี่แล้วเป็นเมนูดีกว่าดูหน่อยดิฟันยังอยู่ป่าวะเนี่ยบอกเลยว่ากินตัวนี้เนี่ยกิน7คําสวดอภิธรรม7คืนครับผมโอ้เคี้ยววันนี้กืนวันหน้าแม่งแข็งกว่ายางพารากูบอกให้เลยกินตอนแรกคิดว่าหมู
ที่แท้เป็นสูตรของคุณนักเก็ตนักเก็ตครับผมนักเก็ตที่โตมามันจะต้องเป็นไก่แต่เราจะไม่ให้มันเป็นไก่เราจะให้มันเป็นนักเก็ตก่อนแล้วมันเป็นนักวิ่งไม่ได้หรอเป็นไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเป็นนักสเก็ตก่อนแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรที่กูจะเล่นไม่สนใจอ้าวครับไปเลยเหรอเออไปเถอะไปขนาดนี้แล้วก็ไปเถอะไปเลยไปขนาดนี้ก็ไปเลยไปไหนอ่ะจะมานี่อ่ะอ๋อมานี่ครับผมพี่เดี๋ยวมันจะไม่เหลือแดกอย่างอื่นนะพี่เอาวางไว้ก่อนแล้วกันโอเคโอเคเธอเก็บไว้ให้เอาเก็บไว้ดีๆนะเก็บไว้ให้อย่าให้หายนะโอเคเดี๋ยวเก็บไว้ให้เนี่ยเก็บไว้อย่างงี้อันนี้ผมบอกเลยอันนี้เป็นเนื้อย่างเนื้อย่างเป็นเนื้อย่างเป็นเนื้อวากิวย่างนะเดี๋ยวๆคืออันนี้คือโอ้โหขนาดขึ้นกูดูว่าสดอะไรเนี่ยคนละอย่างคนละอย่างกับไอ้เนื้อนี่นะคนละอย่างมันไอ้นี่เนื้อนี่มันจะมีความเค็มเค้าเรียกเนื้อเค็มเนื้อเค็มเค็มมากเลยนะเนี่ยเค็มกว่าเมื่อกี้ที่กินเลยอ๋อเยี่ยวเมื่อกี้ไม่ได้ล้างมือขอโทษทีพี่เยี่ยวไปเยี่ยวมานักเก็ตไปกินนักเก็ตนักเก็ตโอเคโอเคฝากเก็บไว้คืนนี่พี่โจ๊กไม่ได้เห็นเราเป็นผู้หญิงหรอกนะเล่นไปเรื่อยเปื่อยเล่นไปเรื่อยเปื่อยเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะเป็นเพื่อนกันครับแล้วมีความเท่าเทียมหรอเท่าเทียมนี่เป็นเท่าเทียมตอนนี้เท่าเทียมโจ๊กครับพี่ร่ำรวยเฮงหน้าร้านใหม่เนี่ยรูปกูเป็นชิบูย่าเฮ้ยอะไรนะหมาอะไรนะชิสุชิสุชิบูย่ามาจากไหนวะเมนูต่อไปปีกไก่ทอดเดี๋ยวนะฟางแป๊บหนึ่งนะคือไหนทำท่าเมื่อกี้ดิฟางมึงให้กูดูไก่หรือดูนมมึงบอกอะไรสักทางอะให้ดูไก่มันเป็นเต็มนมเลยนี่คือไก่ที่ถูกเลี้ยงมาจากคือเราจะเลี้ยงให้มันปกติไก่มีอายุอยู่มันสองปีเราให้เขามีอายุ6เดือน6เดือนเท่านั้นใช่คือเราตัดวงจรเลยอย่าจะจับมากินใช่ของว่าฮะแล้วส่งก้างให้กูแดกด้วยพี่ฟังปีไก่มีก้างนักเก็บไม่มีพี่โหนะเมื่อกี้มันยังอยู่แค่ต้นทางตอนเนี้ยมันเริ่มไหลลงไปมันไหลลงไปนักเก็บไม่มีเลือกพี่ซักกางเกงมาเมื่อไหร่เนี่ยคือเหมือนโหกางเกงไม่ได้ซักมานานเขาไม่ได้ซักเกงยีนไม่ค่อยซักคือไวท์เฟดไงเขาไม่เฟดกินเลยกินให้หมดกินหมดไปหาขนาดนั้นเลยนะครับตากล้องกูยังหาออกเสียงไหนเนี่ยไปเติมเก๊กฮวยหน่อยโอเคเดี๋ยวให้น้องแบมเติมให้เอาอย่าไปเอาโอเคไปกดเก๊กฮวยก่อนนะเก๊กฮวยของเราก็คือจะกดให้มีที่เพื่อตีฟองประมาณ3เซนแบบนี้เพราะว่าฟองมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เราได้กลิ่นฟองเนี่ยนะเลิกการกดแบบเซียนมากเลยอ่ะกดเก๊กฮวยออกมาปุ๊บแล้วก็กดฟองแบบบังคับได้เลยอันนี้คนละสูตรกันใช่ไหมครับใช่นี่คืออะไรบอกว่าตอนนี้เป็นวิดมวยที่จะมีกลิ่นเหมือนเมล็ดผักชีใช่ที่จะมีรสชาติที่เข้มกว่านะใครชอบแบบบอดี้หนักๆแบบว่าเข้มๆหน่อยแนะนำเป็นวิดจริงๆอ่ะถ้าให้เลือกไม่ถูกนะพอลองชิมทั้งสองอย่างแล้วอะรสชาติดีทั้งสองอย่างเลยเขาแห้งว่ะเดี๋ยวกินโชว์เด็กๆมาซะหน่อย ขอบอกป้าฮาเลลูย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 าทำอะไรเนี่ยกำลังฟังอยู่ว่ากำลังสรรเสริญฮาเลลูยาสาละสรรเสริญให้กับดูฮะโอ้โหกินปุ๊บแล้วพุงออกเลยโอ้น้องน้องน้องมาเร็วมากน้องมาเร็วมากเลยแตะตุ่ม4ตุ่ม5ไม่ได้เลยพี่พุ่งนะงาแตะปุ๊บพี่โจ๊กครับใช้แชมพูอาบน้ำยี่ห้ออะไรแฟบนั่นนี่อะไรครับเนี่ยรายการนี้อะไรครับเนี่ยแล้วคนตัดเขาทำยังไงครับเนี่ยโอ้คนตัดต้องดูฟุตทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย
แล้วแม่งก็ถ่ายสลับกันไปมั่วเลยคุณตัดต้องดีคือกว่าจะเลี้ยงฟุตได้นี่ก็ใช้เวลา3วันนะครับเนี่ยคุณตัดเขาชอบเขาชอบเขาชอบอะไรที่มันไร้สาระถ้าไม่งั้นน่ะฟ้าไม่มาหาพี่โจ๊กหรอกก็ให้เขาชอบอย่างนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวคุยอะไรกับพี่วันนี้ก็ในโอกาสที่แบบณเนื่องโอกาสต่อจากนี้เป็นต้นไปใช่ฮะนี่วันนั้นพี่ฟังอยากเล่นแสนรักเมืองโคราชพี่ฟังไม่รู้บทเขาจริงๆอ่ะณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้ที่พักใจณแหล่งนี้ที่ไหนที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราเฮ้ยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักยิ่งณช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปท่านจะได้พบกับอภิมหาความบันเทิงปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดงไกลที่เขาสัญญาไว้ว่าเขาจะทำการแสดงเขาได้กลับมาหาท่านแล้วบางวันที่อาจจะมีเสียงแหบแห้งไปบ้างเสียงอาจจะไม่เหมือนกับแผ่นเสียงนั้นต้องขออภัยแผ่นเสียงเหม็นมากครับด้วยความที่มันเก่าเก่าโอ้โหไม่ใช่แผ่นเสียงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโอ้ยอ่ะยังไงเนี่ยแล้วเป็นไรรู้เวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยรถจะต้องสตาร์ทไม่เป็นไรอันนี้เสียงความพึ่งพ่ำความพึ่งพ่ำความพึ่งพ่ำให้รู้ไงโชว์ความยิ่งใหญ่ใช่โชว์ความยิ่งใหญ่เห็นนั่งกันเหงาๆสองคนนี่ข้างหลังคนเป็นร้อยเป็นพันโชว์ความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเออคราฟเบียร์คืออะไรคราฟเบียร์คืออะไรคราฟเบียร์มันคือการที่เป็นเบียร์ที่มันช่วยนี่โอ้คราฟเบียร์คืออะไรเป็นเบียร์ที่สร้างแบบว่าไม่ได้ทำให้มันเป็นหมวดอุตสาหกรรมจ๋าขนาดนั้นซึ่งหมวดอุตสาหกรรมจ๋าที่เราเคยเห็นเบียร์ตลาดมันคืออุตสาหกรรมจ๋าแต่ว่าเป็นโรงงานใหญ่มีวอลลุ่มเท่านี้แม้กระทั่งเป็นลายเล็กด้วยซ้ำไปมันมีทุกจังหวัดเลยมันมีทุกจังหวัดเลยมันมีเป็นร้อยแบรนด์อะไรเงี้ยมีเยอะมากเลยยาวมากเลยเมื่อกี้เบียร์ครับเบียร์มังนอกก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายพี่บ๊ายบายแม้กระทั่งฮูกาเด้นเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเบียร์พระที่พระคิดสูตรมาเขาเป็นคริสตังคริสตัง yes คริสตังเป็นแคทอลิกคริสตังเวลาดูหนังฝรั่งใช่ไหมดูหนังฝรั่งมันจะมีเหล่าอัศวินอะเหล่าอัศวินจะต้องไปนั่งร้านบาเบียนั้นคือในโบสถ์เขาเรียกวัดในโบสถ์เรียกวัดหลวงพ่อก็เลยแบบหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพให้กับตัวเองต้มเบียร์ขายครับหรือการต้มเบียร์ขายแล้วก็หาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็จะมีเหล่าอัศวินมานั่งกินเกิดเบียร์นั้นเกิดดังขึ้นมาเบียร์นั้นใช้บาทหลวงต้มและเบียร์นั้นชื่อยี่ห้อฮูกาเดนพี่อ่ะไม่คิสตังใช่ไหมพี่เลี้ยงมื้อนี้พี่เลี้ยงไม่คิสตังเราไม่คิสตังต่อให้พี่เป็นคริสเตียนพี่ก็ไม่คิสตังโอเคหนูอยากรู้ว่าประสบการณ์พี่โจ๊กอะเวลาที่แบบเรื่องที่มันพีคๆอะที่หนูมองนะตอนที่พี่ทำอะตอนที่ไปบันไดแดงอะเฮ้ยทำไมลิ้นพันกันวะลิ้นเริ่มพันกันแล้วนะเนี่ยเรากลัวไงอ๋อบันไดแดงอะที่นั่นมันน่ากลัวแล้วก็หลอนมากพี่เป็นไงพี่กล้าไปได้ไงอะแล้วเจอเรื่องอะไรแปลกไหมคืออย่างนี้พี่จะบอกตรงนี้ณตรงนี้เลยแล้วพี่ก็พูดเสมอทุกที่ที่ก็ถามพี่ที่บอกตลอดเลยไม่มีกินน่ากลัวกว่าเยอะวันไหนพี่รวยพี่จะกลัวผีแล้ววันนี้พี่กลัวยังไม่กลัวผีเลย อยากรวยมากอยากรวยเออพูดอยากรวยเดี๋ยวก็รวยแล้วน้องโจ๊กขอบคุณนะพี่คือตอนไปรายการผีรายการไอศครีมคือที่มันก็ที่จริงแล้วมันก็มีความน่ากลัวของมันอ่ะแล้วมีใครตามกลับบ้านไหมไม่เคยมีนะมีอาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่รู้ดิใครคนที่มานั่งอยู่ในร้านเราคืออาจจะใช่เราก็เลี้ยงแก๊กฮวยเขาเลยอ๋อเป็นเครื่องเส้นซะแล้วแต่เราก็ไปแดกเครื่องเส้นเขาด้วยนะใช่พี่เล่นแบบเล่นสุดมากอ่ะเครื่องเส้นพี่คือพี่เอาฮานามิไปนะเพราะเป็นข้าวเกี๊ยวรวยเพื่อนแน่คือแบบยังได้มีเพื่อนเยอะๆห้ามากินที่นี่กันจะได้มีเพื่อนเยอะๆถึงว่าเพื่อนตามกับมันคือถามว่ามันไม่ได้เจออะไรอ่ะฟังโกเราไปเล่นตลกอ่ะเล่นตลกให้ผีดูอ่ะเขาอาจจะชอบเราก็ได้นะคือเขาอาจจะชอบเราก็ได้จนให้เรามีงานมีอะไรเงี้ยพี่โจพูดมาก็พี่เวดดิ้งพี่เวดดิ้งเราก็เลยเลือกไปที่บ้านล้างมาได้แดงแล้วทีนี้บ้านล้างมาได้แดงเราเลือกถ่ายพรีเวดดิ้งบ้านล่างมาแดงๆแล้วคนก็มองว่าแบบเฮ้ยทำไมเออนั้นแปลกจริงทำไมมึงไปที่นั่นวะไอ้เหี้ยมึงโชว์ความเป็นฮิปสเตอร์เหรอวะอันนี้จะเล่าให้ฟังในที่นี่คือช่องแรกเลยค
ื้อช่องแรกตกมือสิครับรออะไรเพราะว่าทำไมถึงพี่เลือกบ้านล้างบันไดแดงเป็นที่ถ่ายพรีเวดดิ้งของเราคือบ้านล้างบันไดแดงเนี่ยมันทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นเว้ยแล้วบ้านล้างบันไดแดงทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีงานมากขึ้นจนเราเก็บเงินไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ได้งั้นไม่ความงั้นหมายความว่าบ้านล้างบันไดแดงเนี่ยมีความหมายกับเราเว้ยซึ่งไอ้เหี้ยถ้าแม่งขายถูกกูซื้อแล้วเป็นเรือนหอกูได้เลยสุดยอดอันนี้ก็เรื่องจริงบ้านล้างบันไดแดงมีบุญคุณกับเราต่อไปก็ฟังโกช่องฟังโกโอ้ขอบคุณพี่เมียคนต่อไปเมียคนต่อไปเมียคนต่อไปเดี๋ยวจะให้พี่ฟังโกไปยืนเป็นถ่ายพรีเวดดิ้งไปยืนอยู่ข้างหลังนี้เลยนะยืนเป็นรักยมไม่แต่หนูอยากดูอันนี้สงสัยอันนี้เป็นซีเคร็ตเลยนะครับขอแรงบันดาลใจในการไว้ผมทรงนี้หน่อยทำไมถึงไว้ทรงนี้ไว้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครเคยถามมีคนเคยถามแต่ไม่เคยมีช่องไหนถามเด็กม.ปลายแล้วก็โดนอาจารย์แบบว่าก้อนผมตลอดโดนก้อนผมเสมออะไรเงี้ยแต่ผมสั้นแล้วเราก็แบบเอ๊ะถ้ากูเรียนมหาลัยกูจะไว้แม่งไว้ประชดไว้ประชดตัวเองอ่ะ อยากไว้ถึงเอวเลยผมยาววันหนึ่งเราต้องไว้ผมสั้นแล้วล่ะก็เริ่มหาผมสั้นที่จะไปหาสมัครงานปี4แล้วเริ่มตัดผมก็เลยเดินเข้าร้านตัดผมไม่รู้จะตัดทรงอะไรแต่ไม่อยากตัดลองทรงเพราะรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับหน้าเราเออแล้วเราก็ไปเจอเด็กอนุบาลคนนึงเจอเด็กอนุบาลคนนึงเขาตัดทรงนี้เว้ยเขาตัดแบบนี้เลยชิ้นอะไรวะเออก็เลยบอกช่างตัดผมว่าพี่เอาแบบน้องคนนั้นอะแล้วก็เลยบอกอ๋อโอเคก็เลยเป็นทรงนี้มาตลอดทุกอย่างในตัวพี่แม่งมีสตอรี่ใช่มีสตอรี่มีเหตุผลหมดเลยมีสตอรี่แล้วมีเหตุผลหมดเลยใครๆอยากกินคาร์บเบียร์อร่อยๆนะก็มาได้ลาซาน11ลาซาน11ชื่อร้านบาโอซิลิสครับผมบาโอซิลิสทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นะครับใครอยากมาก็เปิดแมพเอาอ๋อแล้วก็พี่โจ๊กเปิดเพจใหม่นะที่ว่าพี่โจ๊กไอศกรีมออลนิวโจ๊กไอศกรีมออลนิวครับผมคราฟเบียร์ผมจะไปเปิดที่เชียงรายรอติดตามด้วยนะครับอุ้ยไปเชียงรายเลยเหรอไปเชียงรายเลยตามไปด้วยได้ป่ะได้สิถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยว่าอยากอ้าวเผื่อบางคนอยากเห็นฟังกับพี่โจ๊กทำอะไรด้วยกันไปเที่ยวไหนไปลุยอะไรถ้าอยากเห็นโจ๊กไอศกรีมกับน้องฟางทำอะไรร่วมกันเดี๋ยวมันกระแสคอนเทนต์ทำถ้าอยากเห็นโจ๊กไอศกรีมและน้องฟางกูทำคอนเทนต์ร่วมกันพิมมาแล้ววันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนไปเถอะไป